ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Lane of Dragon นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG เน้นการสะสมตัวละครนะครับการปั้นตัวละครการอัพของอัพตัวละครให้เก่งขึ้นเพื่อไปตะลุยเล่นตามด่านต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของตัวเกมกันว่ารูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเข้าไปลุยกันที่ด่านเลยแล้วกันเมื่อเราเข้ามาในหน้าการเล่นของด่านนะครับมันก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกต่อสู้นะครับการออกรบก็จะเป็นการใช้สลับเปล่านะครับผมในการเอาไปต่อสู้หรือว่าเป็นค่าในการที่เราเนี่ยจะไปเล่นในด่านนั้นๆนะครับกวาดล้างก็จะเป็นการเคลียร์แบบที่เราไม่ต้องเข้าไปเล่นนะแต่การที่เราจะกวาดล้างได้เราจะเป็นต้องเคลียร์ด่านนั้นให้สำเร็จก่อนนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการจัดทัพนะครับสำหรับการจัดทัพเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยจัดตัวละครนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลากออกแล้วจัดให้ดูใหม่เลยแล้วกันนะครับซึ่งการจัดทัพตัวละครของเกมนี้เนี่ยก็จะมี2รูปแบบให้เราเลือกนะครับผมจะมีรูปแบบโจมตีนะครับแล้วก็รูปแบบป้องกันนะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่คนนะครับว่าต้องการจะเล่นแบบแนวไหนนะแนวบุกใส่ศัตรูหรือว่าแนวเน้นตั้งรับแล้วก็สวนกลับศัตรูโจมตีศัตรูประมาณนี้นะครับแต่ผมชอบเล่นแบบโจมตีศัตรูมากกว่าซึ่งแนวโจมตีก็จะมีให้ใส่5ช่องประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวละครกันละกันตัวละครตัวแรกนะครับฮิปโป้ผมนะครับก็กดใส่ไปนะครับตัวหน้าข้าก็ไร้ความหมายนี่เห็นไหมครับผมตัวละครในเกมนี้มันจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเสียงภาคไทยของตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกตัวละครหนึ่งนะครอบครองทั้ง6แคว้นคือความปรารถนาข้านี่ครับผมครอบครองทั้ง6แคว้นคือความปรารถนาข้านะครับคือมีเสียงภาคตัวละครเกือบจะทุกตัวละครเลยนะสนามรบของเหล่าฮีโร่ของไร้ค่าก็ต้องทิ้งมันไปนี่ครับผมเสียงตัวละครแต่ตัวนี้หล่อๆทั้งนั้นเลยนะโอเคใส่ตัวหนึ่งความรักมีอยู่กับเทพธิดาที่มีหัวใจไปครับผมก็การจัดทีมตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่นในเกมกันนะครับเมื่อเข้ามาในหน้าเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือตัวเกมเนี่ยจะเน้นการเล่นแบบอัตโนมัติหรือว่าเราเลือกที่จะคอยบังคับเองก็ได้นะครับในการกดสกิลอะไรพวกนี้นะแต่นี่ผมขอเลือกแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีการเร่งเวลาด้วยนะครับจะมีตรงนี้เนี่ยคูณ1เราสามารถปรับได้คูณ2คูณ3นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วให้มันแบบไล่สกิลไวขึ้นอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าใครไม่รีบก็ไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับเราก็ดูมันไปครับซึ่งเวลาตัวละครใช้สกิลมันก็จะมีเสียงพูดออกมาด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นของตัวเกมฝันตรงข้ามก็ใช้สกิลก็มีเสียงเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอปรับความเร็วเป็นคูณ3แล้วกันนะครับมันจะได้จบไวๆนะเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะได้เห็นการเล่นของตัวเกมกันแล้วนะครับรูปแบบการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวละครของเรากันดีกว่านะครับผมว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับก็จะมาแนะนำแบบผู้เล่นใหม่เพิ่งเข้าเล่นเกมเลยละกันก็เข้ามาที่หน้าฮีโร่นะครับตัวหน้าข้าก็ไร้ความหมายอันนี้ก็คือตัวละครริปโป้ของผมนะครับผมที่ผมได้มาในระดับ4ดาวซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการอัปเกรดกันก่อนแล้วกันจะมีแบบอัปดาวนะครับสำหรับการอัปดาวเนี่ยเราจำเป็นต้องมีวัตถุดิบนะครับผมเป็นชิ้นส่วนของริปโป้เนี่ย2อันนะครับซึ่งเราจะหาได้จากการสุ่มแล้วก็การซื้อแบบฮอตเซลนะครับตรงนี้นะซึ่งอันนี้จะเป็นสำหรับสายเติมนะครับที่แบบอยากได้ตัวละครแบบอัปดาวไวๆนะครับคืออยากไปไวกว่าคนอื่นเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ชิ้นส่วนอะไรที่ตรงนี้นะครับแต่ชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยมันจะมีหลังจากที่เราเนี่ยเปิดตัวละครได้มาแล้วนะครับก็อย่างริปโป้ตรงนี้ซึ่งถ้าผมซื้อแพ็คนี้ผมก็จะได้ชิ้นส่วนริปโป้ในการอัปดาวขึ้นไปนะครับพร้อมกับของในการที่เราเนี่ยจะช่วยเพิ่มการอัปดาวได้หรือที่ไม่ต้องไปฟาร์มหานะครับผมประมาณนี้นะแล้วเรากลับมาดูต่อไปนะครับจะเป็นการอัปเลเวลนะครับการอัปเลเวลตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นต้องใช้ไอ้หายอันนี้นะครับผมซึ่งถ้าเรามีเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการอัปเลเวลไปได้เลยเพียงแต่ว่าผมได้ใช้ไปเกือบหมดแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถอัปเลเวลให้ดูได้ซึ่งถ้าเราอัปเลเวลบวกขึ้นไปแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครตัวหน้าของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีหินนะครับผมซึ่งไอหินพวกนี้เนี่ยถ้าเราสะสมจนครบทั้งหมดนะครับ4อันเนี่ยแล้วเรากดฝังทั้งหมดเนี่ยมันจะมีให้บรรลุนะครับซึ่งพอเราบรรลุมันจะเป็นเหมือนการเลื่อนกรอบตัวละครนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวละครปกติที่ถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้ใส่หินจนครบแล้วยังไม่ได้กดบรรลุมันจะเป็นตัวละครสีขาวประมาณนี้ครับขอบจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเราบรรลุไปแล้วมันก็จะกลายมาเป็นสีเขียวนะครับถ้าบรรลุไปอีกขั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นสีฟ้าอะไรประมาณนี้เลยนะเราสามารถเก็บของมาใส่แล้วก็บรรลุไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งการบรรลุตรงนี้ก็จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีค่าพลังที่สูงขึ้นนะครับ
ส่วนการอัปเกรดตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ทองนะครับในการอัปเกรดก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครของเราเหมือนกันนะครับมาดูในหน้าสกิลกันบ้างนะครับสำหรับในหน้าสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเรานะครับผมทำการเลื่อนกรอบตัวละครนะครับให้ขึ้นมาก่อนนะก็พอขึ้นมาถึงขั้นสีนี้นะครับผมสีเหลืองๆเนี่ยเราก็จะปลดล็อกสกิลทั้งหมดนะครับซึ่งสกิลพวกนี้ก็สามารถเพิ่มระดับได้ด้วยโดยการใช้ไอหินสีนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถไปเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวตัวเกมมันก็จะดรอปมาให้อ่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแบบค่าโบนัสนะอย่างตอนนี้ตัวละครผม4ดาวเนี่ยก็จะได้ขีดจำกัดพลังชีวิตของเรานะครับผมหรือว่าขีดจำกัดชีวิตเนี่ยบวก 7% นะครับแต่ถ้าเราอัพตรงกรอบตรงนี้เนี่ยเป็นสีม่วงมันก็จะช่วยเปิดการโจมตีนะครับ energy บวกอีก4นะแต่ถ้าเราเป็น5ดาวก็จะบวกกายภาพอีก30นะครับผมพออัพเป็นสีส้มเนี่ยก็จะบวกดาเมจเวท 10% นะครับไม่ใช่บวกดาเมจเวทดิต้านทานดาเมจเวทนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถมาดูโบนัสได้นะครับหลังจากการที่เราเนี่ยอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยมันก็จะปลดล็อกโบนัสตรงนี้ให้เรานะครับในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นทหารนะครับผมก็เวลาที่เราเล่นเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมสังเกตเห็นหรือเปล่านะตอนที่เราเล่นมันจะมีทหารเนี่ยติดตามตัวละครของเราด้วยนะครับในแต่ละตัวซึ่งเราก็สามารถมาอัปเกรดทหารได้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ดูแล้วกันซึ่งการอัปเกรดทหารก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ด้วยนะครับเราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยถ้าเรามีของพอส่วนต่อไปก็จะเป็นค่าความสัมพันธ์นะครับก็เราสามารถเลือกตัวละครมาใส่ค่าความสัมพันธ์ในเจ้าตัวละครลิโป้ได้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังเหมือนกันนะครับอย่างนี้แล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะต่อไปที่เราสามารถอัปเกรดฮีโร่ได้เหมือนกันนะครับจะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ให้ได้นะครับให้ตัวละครนั้นๆนะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตัวละครที่ยังไม่ได้สวมอุปกรณ์แล้วกันตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะสวมใส่แล้วก็เลือกติดตั้งไปได้เลยนะครับซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถนะครับของอุปกรณ์นั้นเข้ามาใส่ให้ตัวละครเราด้วยนะอย่างอันในแหวนอันนี้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่ม HP นะครับ50หรือถ้าใครขี้เกียจมาเลือกใส่ทีละอันนะครับก็สามารถกดติดตั้งทั้งหมดได้เหมือนกันนะถ้าเรามีอุปกรณ์จนครบพร้อมใส่มันก็จะติดตั้งให้ครบเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับผมซึ่งการตีบวกก็จะใช้พวกเหล็กพวกนี้นะครับตีบวกก็จะเพิ่มเลเวลประมาณนี้นะแล้วก็จะมีการบรรลุนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาวนะครับประมาณนี้ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังค่าสเตตัสต่างๆให้ฮีโร่ของเราเหมือนกันนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเมนูล้ำค่านะครับตรงเมนูล้ำค่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งของขังแล้วก็เครื่องรางนะครับซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ฮีโร่ของเราเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้นะครับของขังอันนี้ของผมเนี่ยมันมีชื่อว่าอุกกาบาตนะครับถ้าเราเลือกฮีโร่ตัวหนึ่งมาใส่อย่างตอนนี้ผมใส่ลิปโป้อยู่นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังชีวิตนะครับแก่ฮีโร่ที่ผมติดตั้ง1ตัวตัวนี้นะไปอีก 7% นะครับซึ่งเราก็สามารถอัปเกรดเลเวลได้แต่มันก็จะมีสกิลผสมผสานด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้สกิลผสมผสานเราจำเป็นต้องมีพวกเครื่องรางนะครับผมหรือว่าของขังเนี่ยเอามาบวกเพิ่มตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะก็เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเล่นไปสักพักแล้วก็จะมีของไม้ใส่เรื่อยๆเองแหละครับก็สำหรับการอัปเกรดตัวละครคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามาสุ่มตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับผมก็เราสามารถมาสุ่มตัวละครได้ที่ตรงลงเตียมตรงนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยซึ่งการสุ่มตัวละครเนี่ยก็จะมีสุ่มแบบเวลาจำกัดนะครับสุ่มเพื่อรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะหรือจะสุ่มแบบปกตินะครับเพื่อสุ่มหาตัวละครฮีโร่ระดับ4ดาวก็ถ้าใครยังไม่มีตัวละครลิปโป้ก็สามารถมาสุ่มได้ที่ตรงนี้นะครับการสุ่มก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับกดมาครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวละคร4ดาวหรือเปล่าผืนป่ามันก็มีชีวิตผืนป่าก็มีชีวิตนะครับไปต่อครับโชว์การแสดงสักยกมั้ยล่ะโชว์การแสดงสักยกมั้ยล่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะโชว์อะไรนะครับไปต่อครับบนโลกใบนี้ผู้คนทั้งไร้เดียงสาบนโลกใบนี้ผู้คนทั้งไร้เดียงสานะครับดูซิว่าเราจะได้4ดาวมั้ยการสู้รบมีหลากหลายรูปแบบได้4ดาวมาแล้วนะครับผมการสู้รบมีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวผมจะตัวละครตัวนี้ไปใส่ในทีมผมนะเพราะว่าตอนนี้ทีมผมมีตัวละคร4ดาวอยู่4ตัวแล้วนะครับขาดแค่ตัวเดียวที่ยังไม่เป็น4ดาวนะโอเคต่อไปครับผมได้อีกมั้ยเหมือนว่าจะได้4ดาวมาตัวเดียวนะครับการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวลองสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมสุ่มอีกรอบหนึ่งดูนะขอ4ดาวอีกสักตัวจะดีมากเลยนะครับผมไม่มีใครสามารถยับยั้งเขาได้นะครับสี่ดาวไหมตัวนี้จะตัดใบก็ต้องถอนรากถอนโคนสามดาวนะครับสี่ดาวมาแล้วครับไม่ใช่สี่ดาวสินี่สามดาวดูไงเป็นสี่ดาวเนี่ยผมนี่สี่ดาวตัวนี้นะครับผมได้ตัวละครตัวซ้ำนะครับซึ่งได้ตัวละครตัวซ้ำมันก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนนะครับซึ่งชิ้นส่วนที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปอัปเกรดดาวนะครับอย่างเมื่อกี้ผมได้ชิ้นส่วนเจ้าตัวละครตัวนี้มานะครับผมแต่ได้มาแค่อันเดียวนะเราจำเป็นต้องหาชิ้นส่วนให้ได้สองอันนะครับแต่ถ้าใครรีบแล้วก็มีเงินนะครับแล้วก็อยากเติมสนับสนุนเกมก็อย่างแพ็คที่ผมแนะนำเนี่ย
ฮอสเทลวันนี้นะครับเราสามารถเติมแล้วก็สามารถอัพดาวตัวละครได้ในทันทีนะครับก็รูปแบบการเล่นคร่าวๆของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครแล้วก็การหาตัวละครมาใส่นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะมีแบบโหมดอารีน่านะครับในการที่เราสามารถไปชาร์จดวลกับคนอื่นๆในเซิร์ฟได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมหาคนที่พลังใกล้เคียงผมหน่อยนะคนนี้แล้วกันนะครับผมเลือกจัดทัพก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทีมผมจัดประมาณไหนนะครับโอเคงั้นเอา2ตัวละครตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเราจะใส่ตัวละครสีดาวของเราที่ยังไม่ได้อัพนะครับลงไปนะของไร้ค่าอีกคนหนึ่งอยู่ไหนก็ต้องทิ้งมันคนนี้ครับการสู้รบมีหลากหลายรูปแบบไปครับผมลองสู้ดูไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับลุยแล้วครับผมมีหลากหลายรูปเรียบร้อยนะครับชนะด้วยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราแค่เลเวล14นะครับส่วนฝั่งผมเนี่ยเลเวลถึง38นะครับผมแล้วเขาก็ใส่ตัวละครมาแค่ตัวเดียวส่วนผมเนี่ยใส่ตัวละครมาเต็ม5ตัวเลยนะครับก็ทำให้ชนะไปอย่างง่ายได้ก็เป็นว่านะครับคลิปเกมนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันถ้าใครสนใจแล้วก็ชอบรูปแบบการเล่นของตัวเกมอยากโหลดมาเล่นเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยเอาละคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ